แล้วครับก็คงได้ชมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องสายลับจับบ้านเล็กนะครับแล้วก็เป็นธรรมดาครับรายการ GTH Movie Insight ทั้งทีจะให้มาดูหนังอย่างเดียวมานั่งคุยกับผมนี่ไม่ใช่เรื่องนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2คนแรกของรายการของเราครับคือผู้กำกับแล้วก็นางเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับพี่เอสคมกิจตรีวิมลนะครับแล้วก็น้องพีคพัทรศยาธนะอ๋อไม่ใช่ธนะเครือสุวรรณสิริเออครับพี่ชวนสวัสดีครับสวัสดีครับจะนัดเสวีทำไมเออผมก็ลืมไงติดนามสกุลเพื่อนสวัสดีครับพูดถึงเรื่องนักแสดงนักแสดงก็นี่วันนี้นางเอกมานั่งกับเราแล้วส่วนพระเอกถือว่าเป็นพระเอกคู่บุญของพี่เอสเหมือนกันนะคุณซันนี่สุวรรณเมธานนท์ทำไมถึงเลือกซันนี่มาเล่นภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งของพี่เอสตอนแรกไม่คิดเป็นซันนี่หรอครับเพราะว่าเขาเคยประกาศกล้าไว้แล้วว่าเขาจะไม่เล่นหนังเขาบอกเหตุผลไหมทำไมตอนนั้นเขาถึงบอกเขาพอละกับวงการมันเขาคงกระแดะเขาเซอร์มากใช่ไหมช่วงนั้นเขาเซอร์เขาไม่รู้เหมือนกันเขาอินดี้แล้วผมก็ไม่สนมันด้วยก็เล่นเขาก็เรื่องของแกแกก็ไม่เกี่ยวกับแกพอเราทำเมืองสลิดเนี่ยเรากลายเป็นพี่เป็นน้องกันกับแก๊งเราเนี่ยพอเราเริ่มเขียนบทเนี่ยเราก็จะนึกภาพแล้วจะเอาใครเป็นเรฟเฟอเรนซ์ดีเนี่ยเออจะเอาไอ้สันนี่เป็นเรฟเฟอเรนซ์ทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ได้เรารู้ไงไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวแบบประหลาดไอ้หัวชี้แบบเดดล็อกเนี่ยไอ้แจ็คเล่นได้แน่ๆไอ้แจ็คเล่นผู้หญิงคนนี้ต้องมาบ้านหน่อยก็โอพอเล่นนางเอกนี่เราก็แบบว่าจินตนาการเอาพอเขียนเสร็จปุ๊บมันจะเริ่มกระบวนการแคสอะเราก็โทรไปหาซันนี่ถ้ามันไม่เล่นก็ไม่เป็นไรเราเอาใหม่ก็โทรไปบอกว่าซันนี่เล่นไหมมีบทบอกมึงมากเลยเล่นป่ะเล่นพี่อ้าวเฮ้ยจริงเหรอไม่คิดไม่เล่นตัวไหมแบบปกติแล้วเล่นเลยเหรอแล้วสิ่งที่ลั่นวาจาไปคือบอกซันนี่นี่มันกลืนน้ำลายเนี่ยโอ้ยผมกลืนประจำพี่อร่อยมากชอบกลืนซันนี่สี่สุวรรณเมธานนท์ก็ท้ายก็กลายเป็นยอมก็ยอมมีหลังจากเพื่อนสนิทมีคนมาติดต่อซันนี่ไปเล่นเยอะมากไม่เล่นอืมเพราะตอนนั้นโอ้โหเพื่อนสนิทประสบความสำเร็จก็ไม่เล่นโฆษณาก็ไม่เล่นคือผมตั้งข้อสังเกตว่ามันคงกินดินได้หรือกินหญ้าได้ช่วงนั้นไม่รู้ใช้ชีวิตอยู่ยังไงที่กินหญ้ากินดินไปเรื่อยหลังจากเพื่อนสนิทนี่ทิ้งช่วงประมาณกี่ปีพี่48กับ2ปี2ปีที่ฉันนี่ไม่มีอะไรเลยเขาไปโฆษณาชาอะไรไม่รู้ครับชาจากทิเบตชาทิเบตอ่ะสุดท้ายฉันนี่ก็ตกลงเลยง่ายๆง่ายแล้วก็มาคือผมจะไม่ขอร้องซันนี่ด้วยผมไม่เคยขอร้องเลยผมขอร้องซันนี่อย่างเดียวครับคือพอหนังเสร็จปุ๊บผมโทรแบบว่าซันนี่พี่ขอร้องพี่ไม่เคยขอร้องซันนี่นะพี่ขอร้องอะไรอย่างนึงครับร้องเพลงประกอบหนังให้พี่หน่อยมีใครเดียวโอ้คือผมเรียนตรงนี้เลยว่าซันนี่ไม่เคยยอมร้องเพลงใช่ต่อหน้าสื่อใช่ไม่ยอมร้องเพลงออกทีวีใดๆทั้งสิ้นร้องเพลงตอนนั้นคนหลงทางไม่ใช่คนของเธอนั้นเล่น MV คนของเธอที่จะเคยเป็นใครเป็นคมพรไหมฉันถึงวันที่เลยผ่านไม่ต้องบอกฉันว่าเคยมีใครเวอร์ชันต้นฉบับเป็นของพี่แมวซึ่งเพราะมากเพลงนี้เพลงนี้เพราะมากไม่ควรจะมาคัฟเวอร์เลยจริงๆเพลงนี้เนี่ยนางเอกของเราก็ร้องในเรื่องด้วยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เหรอใช่อันนั้นของไม่ใช่กลับมาที่ประเด็นนักแสดงยอมเล่นยอมเล่นแล้วก็ต้องมีการมาเวิร์กช่องเวิร์กช็อปก็มีก็มาเจอนางเอกครับหลังจากคัดเลือกได้ปุ๊บก็มาตั้ง2รอบแน่มาแค่2รอบมาแค่2รอบก็มีเข้ารอบด้วยรอบสุดท้ายที่เบียดกัน2คนแล้วก็มาเล่นกับพี่ซันนี่นะใช่พอเหลือ2คนปุ๊บก็มาเล่นกับพี่เอกประกบคู่เลยมาดูว่า1คือพิงค์1คือพี่ก้อยใช่มาประกบกันประกบกันดูว่าเคมีเป็นยังไงบ้างเล่นกันไม่ได้แน่นอนเป็นไงอ่ะเราดูถ้าเกิดอยู่กับบทอ่ะเราดูไม่เหมาะก่อนหน้านั้นพี่รู้สึกไงกับซันนี่ไม่ได้ดูเพื่อนสนิทโหพิกไม่เคยดูอะไรเลยหนังไทยไม่เคยดูดูทอมเจอรี่อยู่บ้านแล้วก็ดูลิตเติ้ลมาเมดไม่แต่คนเราไม่ดูหนังไทยก็ควรดูเพื่อนสนิทบ้างไงตอนนั้นน่ะแฟนฉันดูป่ะไม่ได้ดูเฮ้ยแล้วแฟนฉันพลาดพิกไม่ควรอยู่เมืองไทยดูดีวีดีดูอ๋อก็คือไม่รู้จักซันนี่เคยเห็นแหละเคยเห็นหน้าฝรั่งไม่ได้ว่าไม่รู้จักแต่ว่ามันช่วงนั้นเพื่อนสนิทดังมากใช่แล้วก็แบบได้ยินไอ้คนตัวดำอะไรเงี้ยคนตัวดำไม่ก่อนแฟนฉันนี่เรื่องสุดท้ายที่ดูนี่นะแหกค่ายรกเดินเป็นฟูหนังยุคไหนวะเนี่ยที่เกิดปีไหนแล้วมาอันแหละก็มาเล่นคู่กันประกบกันปุ๊บรู้สึกยังไงพี่ตอนนั้น
ผมอ่ะคู่ซันนี่กับเอากับพี่ก้อยก่อนคือด้วยความที่2คนต่างกันมากพี่ก้อยเขาเป็นน้ำปั่นในแบบไหนพี่ในแบบเรียลลิสติกคือเขาเป็นคนเซ็กซี่คือมาจริงเลยเขาเป็นคนเซ็กซี่ใช่แล้วเขาก็น้ำขิงไหมการเคลื่อนไหวแววตาการพูดเขาดูเซ็กซี่มากคือมาแบบโอ้โหน้ำปั่นสวยนี่ก็คือโปโลเป็นเด็กๆแบบเด็กน้อยมากยังแบบเสียงแหลมอยู่เลยนี่ยังเสียงแหลมอยู่เสียงแหลมแล้วก็แบบไม่เคยรู้อะไรนู่นนี่แล้วมันต่างกันมากคือการเลือกนางเอกคนใดคนหนึ่งอ่ะมันจะทำให้โทนหนังเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเราก็แบบลำบากใจมากเพราะว่ามันถึงเดดไลน์ที่ต้องเลือกแล้วว่าจะนางเอกซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่พี่เก้งอะไรให้พี่เอสเป็นคนตัดสินใจเลยให้เราเลือกเขามีคอมเมนต์มาบ้างไหมพี่ว่าเอ้ยพี่ว่าพีคนะพี่ว่าไม่เลยอยู่ที่พี่เลยเออก็ตอนนั้นไปญี่ปุ่นไปเทศกาลหนังก็เอารูป2คนนี้ไปด้วยไปคนเดียวไปนอนห้องคนเดียวแล้วก็เอารูป 3-4 วันเนี้ยเขาบอกว่าพอกลับมาต้องเลือกไปได้เงี้ยเหรอพี่เออนั่นอยู่บนหมอนเนี้ยแล้วก็นอนนั่งดู2คนนี้โอ้ใครดีวะมันคือกลายเป็นชะตาชีวิต2คนนี้มันใครจะต้องมาเกี่ยวข้องกับเราก็เลยใช้วิธีเลือกเด็กกว่าง่ายหัวก้อยเดี๋ยวไม่ง่ายขนาดนั้นไม่ก็เราก็นึกภาพหนังในหัวเราลองจินตนาการว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราตัดใจเราเลือกพีคดีกว่าแล้วเราก็มาปรับลุคเขาตอนแรกเขาผมดำตัวแบบเขาแต่งตัวก็เปรี้ยวอยู่แล้วเปรี้ยวอยู่แล้วไม่เป็นเด็กๆไงก็แบบใส่ขาสั้นเนาะยุคเซนทรัลพอยต์อ่ะยุคนั้นวัยรุ่นแต่งวัยรุ่นก็ตัดใจเลือกพีคอยากให้ตัวละครตัวนี้อย่างที่ว่าไปอยากให้เขาเป็นตัวละครที่พูดอะไรไปทำอะไรไปแล้วคนดูยังรู้สึกว่าเอ็นดูมันอยู่ไม่เกลียดเขาเหมือนร้ายแบบร้ายเพราะความรู้ทำเหตุการณ์อะไรอย่างงี้ใช่ร้ายเพราะว่าไม่รู้อะไรก็ทำอย่างนี้เพราะว่าเขาทำกันก็ทำหรือว่าไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยก็ได้นางเอกเป็นพีคมาสุดท้ายก็ได้เป็นพีคมาคู่กับซันนี่ส่วนตัวละครอื่นๆที่เด่นๆที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหนอกจากโอปอนอกจากแจ็คซึ่งคิดภาพไว้อยู่แล้วสองคนนี้ก็ยินดีมาเล่นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ซึ่งหลายๆคนต้องจำแน่ๆแหละมาด้วยความโรคจิตถึงขีดสุดกินอาหารหมาด้วยใช่ๆพี่บ๊อบบี้มาในบทนักสืบสุดโอ้โหสุดเจ๋งอ่ะเป็นนักสืบที่ดูน่ากลัวใช่เป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านการสืบกินรักแต่รักหมามากรักหมามากคาแรคเตอร์นี้มาไงครับเป็นนักสืบที่สุดโหดแต่ว่าอ่อนโยนต่อหมาจริงๆแล้วรู้สึกว่าจะมีในเวอร์ชั่นแรกๆนะเคลื่อนไอตัวร้ายตัวเนี้ยได้มาจากบทหลายๆร่างที่เล่าให้ฟังแล้วแล้วก็มันจะมีคาแรคเตอร์ของนักสืบแบบตัวร้ายที่รักหมาครับแล้วก็มาแคสลองหาตัวแคสดูแล้วมีคนพูดถึงพี่บ๊อบบี้ขึ้นมาครับสักคนนึงแล้วมาแคสแล้วได้เลยไม่ต้องมีไม่ต้องมีใครเล่นบทนี้อีกแล้วนอกจากพี่บ๊อบบี้คนเดียวคือจบเลยจบเลยจากนั้นพี่บ๊อบบี้เป็นดีเจบ๊อบบี้บทเต๋แล้วก็เล่นโฆษณาบ้างหรือยังพี่ตอนนั้นพี่บ๊อบบี้เล่นโฆษณาที่ปวดเอือปวดขี้โอ้โหที่มาซื้อแล้วก็อาม่าคิดเงินช้ามากตัวนั้นพีคที่สุดพีคมากแล้วก็พอเอาพี่บ๊อบบี้มาคือแววตาความโรคจิตแกมีสูงอยู่แล้วแต่จริงๆเป็นคนสุภาพมากนะโอ้ตัวจริงคนสุภาพพูดครับผมตลอดเวลาก็ได้มาแล้วแต่ว่าพอเล่นแล้วแบบได้เลยอ่ะไม่ต้องมีรอบ2รอบ3เลยผมว่าแกเป็นศิลปินอ่ะเขาว่าศิลปินใช้กับพี่บ๊อบบี้ได้นะพอแกเข้าไปแล้วแกจะแบบแกจะเป็นไปเลยโดยไม่หลุดแกก็เป็นอะไรก็ได้ครับจะเป็นอันนี้ก็เป็นตลอดเวลาผักปุ๊บอีกแบบนึงแกก็เล่นได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีแก๊งทวงหนี้ผมแบบแก๊งนี้นี่ผมภูมิใจมากทุกคนต้องจำได้มาทีไรคือมาฮาแล้วเหมือนพี่เอสจะให้อิสระในการเล่นกับ3คนนี้เยอะมากการขี่มอเตอร์ไซค์มาอะไรเงี้ยคือแกดีไซน์กันเต็มที่อ่ะ3คนนี้มีวิธีเลือก3คนนี้ยังไงครับปิงเนี่ยคุณปิงพุ่มกับรถไฟฟ้าเนี่ยเขาเป็นคนเขียนบทด้วยร่วมเขียนบทเลยร่วมเขียนบทมีน้องคนหนึ่งที่ GTS มีปิงครับแล้วก็มีผมเขียนกัน3คนครับแล้วปิงเนี่ยเขียนบทนี้ที่ไรปิงก็จะหยอดเสมอว่าเราเล่นได้นะระหว่างคุยบทกันเนี่ยคุยบทระหว่างคุยบทพอบทไปอยู่นี่พูดรู้แก๊งวันนี้จบปุ๊บวันนี้โอเคแล้วบทเนี่ยเราเล่นได้นะเหมือนสะกดจิตมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆพี่ปิงก็คือคนที่ใส่ชุดฮาวายเป็นเหมือนตัวบอสใช่เป็นบอสแล้วพี่คิดลึกๆไหมว่าอาจจะเอาเพื่อนเล่นก็คิดไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ปิดช่องทางอะไรมาครับ
ส่วนอีก2คนเนี่ยอีกคนนึงที่ใส่ชุดบุสลีอย่างเงี้ยโอ้โหแก้มแก้มคุณแก้มก็แบบเพราะว่าเป็นบุคลิกคนที่มีบุคลิกที่แบบไม่มีใครเลียนแบบได้ใช่คุณแก้มนี่เหมือนเป็นตำนานเป็นตำนานในหลายๆในหลายด้านเป็นมาตั้งแต่นิเทศละเป็นรุ่นน้องนิเทศจุฬาของพี่เอสใช่ใช่ไหมฮะคาแรคเตอร์นี้ปิ๊งที่พี่แก้มอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ก็ผมว่าอย่างนี้มันยากอ่ะคนที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็แบบสื่อสารความหมายอะไรด้วยแบบนี้แล้วก็คือแก๊ง3คนนี้มันต้องโหดแต่โง่อ่ะโหดมากโหดมากแต่แบบโหดแล้วก็ฉลาดในเรื่องโง่ๆอ่ะปรากฏตัวฉากแรกก็คือซ้อมกันเองละซ้อมกันเองขู่ผมก็ดูแล้วใช่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 ก็อยากรู้ไหมว่าถ้าแกไม่คืนเงินฉันแกจะเกิดอะไรขึ้นกับแกไปซ้อมอย่างนี้ไงหลากเพื่อนมาซ้อมบวมมาใหญ่เลยและเพื่อนคนที่โดนซ้อมเนี่ยคือมือตัดต่อมือหนึ่งของ GTS ใช่ซึ่งอยู่เบื้องหลังมาตลอดใช่แล้วไปหยิบเข้ามาได้ไงฮะพี่ตี้ผมว่าตี้ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบบุคลิกเลียนแบบยากมากเขาเป็นคนคิดชั้นเดียวอ่ะแบบถ้าอะไรลึกซึ้งหรือสองชั้นเขาจะไม่เข้าใจละแล้วเขาตัดหนังได้ไงเนอะเขาก็คิดชั้นเดียวชั้นเดียวถ้ากูเข้าใจคนอื่นก็เข้าใจตอนนั้นพี่ตี้ยังผอมอยู่เลยบ้าเท่านี้แหละยังผอมด้วยเหรอตอนนั้นยังดูผอมกว่านี้ตอนนี้อ้วนแล้วก็3คนนี้ก็รวมกันแล้วก็แบบอีกคนนึงเป็นคนวางแผนอีกคนนึงแบบใช้กำลังตัวโหดกำลังตัวโหดอีกคนนึงจะเป็นแนวแบบลกแบบเรียกอะไรอันนี้ใช้กำลังที่แบบว่าโหดหน่อยอ่ะโหดแต่ว่าก็งงๆแบบว่าโหดประเภทแบบว่าโหดลึกดูเหมือนลึกถ้าไอ้คนขายบะหมี่เกี๊ยวไม่ยอมจ่ายเงินก็จับมือลงหัวผมว่าถุงน้ำร้อนผมว่าโหดว่ะมือเจ๊งเราไปด้วยใช่โง่ทุกคนนี่คือคาแรคเตอร์แก๊งทุ่งนี่ต้องโง่ทุกคนแล้วแก๊งทุ่งนี่นี่คือสีสันเลยใช่พี่เอสปล่อยอิสระในการเล่นให้กับ3คนนี้เลยป่ะก็มันมีบทอยู่นะมีบทที่ปิ๊งเขียนนั่นแหละมีบทอยู่ปิ๊งแกบางทีแกมาเล่นแกเขียนเองด้วยเขียนเองเออแกเขียนเพิ่มในกองด้วยบางทีก็ส่วนใหญ่ก็จะมีดิเรกชันว่ามันทำอันนี้เพราะมันจะทำอะไรมันจะมาทวงนี่แล้วมันคิดยังไงประมาณนี้แต่ว่าที่เหลือเนี่ยลองเล่นดูครับก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรแล้วก็ผมเป็นตัวละครโปรดผมมากผมอยากจะทำซีรีส์โดยเฉพาะของ3คนนี้ขึ้นมาเลยตลกมากทวงนี่เดอะซีรีส์ใช่แต่ว่าอีกหนึ่งตัวละครซึ่งหลายคนน่าจะจำได้ใครน้องหมาตัวนั้นน้องเจมบอนซึ่งก่อนหน้านั้นก็เคยมาเล่นหนังพี่เอสแล้วทีนึงเล่นเพื่อนสนิทใช่เป็นหมาของซันนี่ในเรื่องหมาตัวนี้จริงๆแล้วเป็นหมาใครอะไรยังไงก็เป็นหมาของศูนย์ฝึกครับที่เขาหมาฝึกเลยใช่ครับที่เขาฝึกไว้สำหรับเล่นหนังเล่นละครหรือว่าไปทำอีเวนต์อะไรเงี้ยซุปเขามีเต็มเลยมีเยอะเลยชาร์จเล่นกระดึบด้วยนะเหรอตัวนี้เหรอแต่ตัวนี้ดังมากตัวนี้เก่งมากชื่อจริงเขาชื่อริชาร์ดอ๋อเอ้ยชื่อเหมือนหมาผมเลยชื่อเหมือนหมาผมตัวแรกถ้าเปรียบเทียบกับดาราประมาณมาริโออ่ะดังมากแต่เราคุ้นหน้าเขาอยู่แล้วก็เวลากำกับผมอยากรู้ว่าครูฝึกมาด้วยไหมใช่มาด้วยคือยืนหลังกล้องกับอ๋อเพราะบางฉากเห็นอยู่กับแจ็ค2คนก็คืออยู่ข้างหลังแล้วก็คือเขาค่อนข้างจะเป็นหมาที่แบบผ่านงานมาเยอะแล้วเขาเข้าใจไม่รู้เข้าใจนะไม่ได้เอาตัวไปแทนเขาไม่รู้เหมือนกันนะเขาคล่องแคล่วอ่ะสมมติใช้เล่นกับแจ็คเนี้ยก็มารู้จักกับแจ็คกันหนึ่งมาดมแล้วก็เล่นแล้วก็สมมติแจ็คคือมันจะมีคำสั่งพื้นฐานสมมตินิ่งยืนสองขาอะไรเงี้ยพอสักพักหนึ่งอยู่ด้วยกันปุ๊บสั่งแล้วเขาก็ทำอ๋อคือพี่แอสั่งเขาทำได้แจ็คสั่งเขาก็ทำอ๋อเหรอฮะคือเป็นหมาฉลาดกว่าแจ็คอีกนะแน่ๆอยู่แล้ว